สวัสดีครับทุกคนวันนี้กระตับสไตล์ผู้ชายมีรักยิ้มจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดอยขุนตาลกันนะครับก่อนที่จะไปชมความสนุกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กระตับสไตล์ผู้ชายมีรักยิ้มคนนี้ในการทำคลิปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกระตับสไตล์ผู้ชายมีรักยิ้มคนนี้วันนี้เราออกเดินทางด้วยการนั่งรถไฟเริ่มต้นที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับผมไม่ได้ซื้อตั๋วมาก่อนเรามาซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์เลยขับรถมาจอดไว้ที่สถานีรถไฟค่าจอดรถที่สถานีรถไฟวันละ80บาทนะครับวันนี้เราจะนั่งรถไฟไปลงที่สถานีขุนตาลเราซื้อตั๋วรถเร็วออกเดินทางตอน 6:30 โบกี้นั่งชั้น3พัดลมผู้โดยสารทั่วไปราคาคนละ15บาทนะครับเราได้นั่งที่โบกี้เกือบสุดท้ายใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ไปถึงที่สถานีขุนตาลถ้าใครขึ้นรถไฟแล้วกลัวหิวไม่ต้องกลัวนะครับระหว่างทางจะมีคนมาขายของอยู่เรื่อยๆมีทั้งกับข้าวมีทั้งน้ำในระหว่างการเดินทางเราก็จะเห็นวิวสองข้างทางที่รถไฟแล่นผ่านเห็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ข้างๆรางรถไฟในระหว่างที่รถไฟแล่นผ่านหมู่บ้านและยังเห็นบรรยากาศของต้นไม้สีเขียวในระหว่างที่รถไฟวิ่งผ่านภูเขาขุนตาลครับขุนตาลสถานีขุนตาลนะครับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงสถานีขุนตาลนะครับต่อออกจากสถานีขุนตาลรถเพื่อออกจากสถานีขุนตาลนะครับรถส่งผู้โดยสารที่สถานีวันนี้ผมแบกกระเป๋าน้ำหนัก25กิโลของนิว13กิโลเราแบกขึ้นกันเองนะครับที่นี่ไม่มีลูกหาบให้บริการนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูจุดไฮไลท์ของสถานีขุนตาลที่ใครๆมาถึงก็ต้องไปถ่ายรูปที่นี่ที่ที่เคยเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดมีความยาว 1,352 เมตรก่อนจะถูกทำลายสถิติโดยอุโมงค์ผาเสด็จในปี 2567 นะครับข้างหน้าอุโมงค์ขุนตาลจะมีจุดเด่นก็คืออิฐสีแดงเวลาถ่ายรูปจะเป็นแบ็คกราวด์ที่ออกมาโดดเด่นมากนะครับนักท่องเที่ยวนิยมกันไปถ่ายรูปและรอขบวนรถไฟที่กำลังแล่นออกมาจากอุโมงค์นะครับก็จะได้เก็บภาพสวยๆมาฝากกันสวัสดีครับวันนี้ผมจะไปเที่ยวดอยขุนตาลครับไปทางไหนครับเดินขึ้นทางนี้ได้เลยค่ะครับสวัสดีครับเดินขึ้นทางนี้ได้เลยครับผมตรงนี้เป็นทางขึ้นครับทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟขุนตาล นะครับเยื้องๆไปนิดหน่อยตอนนี้เราเริ่มเดินตอน 8:38 นาทีเราเริ่มเดินขึ้นจากสถานีขุนตาล นะครับนี่ผสมเกลือแร่นะครับช่วยสำหรับผู้ที่สูงสูงหน่อยไม่หอมออกมาตาแล้วก็ปิ้งปวดไปมาตอนนี้เราเดินมาเจอถนนสามแยกก่อนพักเหนื่อยก่อนแต่ยุงเยอะมากเลยอันนี้หยิบสเปรย์ไล่ยุงก่อนตอนนี้เราเดินมาเจอถนนแล้วเลี้ยวซ้ายไปอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเลี้ยวขวาไปขุนตาลอุทยานแห่งชาติสุดท้ายเราเลี้ยวขวาเดินตามถนนไปเรื่อยๆตอนนี้เรามาถึงอุทยานแห่งชาติขุนตาลแล้วตอนนี้เรามาถึงทางเข้าอุทยานแล้วนะครับจ่ายค่าเข้าอุทยานก่อนคนละ20บาทตอนนี้9:20 นาทีเราอยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติและถึงการแล้วพักกินข้าวอาหารเราเป็นอะไรให้กรอกข้าวข้าวคุ้นเส้นให้กรอกคุ้นเส้นเมนูของเราแต่ละกินข้าวที่เราก็เดินทางต่อมาข้าวเดี๋ยวเราจะแนะนำให้เคยมาก่อนครับมาคือเจ้าเดินเชียงนอกเมื่อวันนี้ต้นฟังให้ยังบอกเมืองเจ้าคนเมืองคนเจ้าคนต้นกู้คนจุดคนไทยคนเมืองตอนนี้ไปที่สถานีรถไฟนอกเราเดินมาเนี้ย1.3 กิโล
นะครับตอนนี้ฐานนั่นแหละอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ประกอบการมีไฟฟ้ามีน้ำปั่นมีสังข์อย่างน้อยๆเราจะเดินเข้าไป300เมตรแรกมีป้ายบอกทางเดินเข้าด้านขวาครับมากขึ้นไปออกถนนเดินตัวถนนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงป้ายบอกทางครับขึ้นไปถึงช่วงจุดไปเราต้องบอกกันว่าทางเดินเท้ามันจะลัดไป3ถึง4เท่าแต่ความเหนื่อยมันก็ต้องบวกไป3 4เท่าเพราะมันชันใกล้ร้านอาหารร้านแรกอยู่ตรงนี้ถ้าทางรถยนต์ประมาณ6ไอ้1กิโล600ถ้าทางลัดมันก็1กิโลกับ100เงี้ยประมาณนั้นนะครับก็จะมีจุดชมวิวร้านอาหารร้านสุดท้ายของนี้เป็นร้านอาหารหรือสวัสดิการอุทยานมีอาหารตามสั่ง5เมนูด้านบนแล้วก็จุดลงทะเบียนการที่จะพักด้านบนแล้วก็เลือกขยะขยะที่ต้องขนกลับมาก็ตรงนี้นะครับมีถุงดำให้แล้วก็ย้อนมืออีก200เมตรนะครับจะมีพระธาตุที่ประทับของโยมพระกำแพงเพชรนะครับเดินจากด้านนี้มาอีก1กิโลย่อ2มีจุดชมวิวห้องน้ำใต้ยุทธศาสตร์ที่2เดินอีก30เมตรที่ยื่นขั้นหม่อมได้ทรงที่3โมดตรงข้ามต้องมีป้ายขึ้นงานสมเรากลางเต็นท์ที่ใต้ต้นนี้นะครับสมมติเรากลางเต็นท์ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บตอนเที่ยงมึงจะไปไหนทางเข้าอะไรเสร็จแล้วลงมานี่50เมตรเดินจากตรงย2ทางไปย3อีก500เมตรจะมีทางลงไปน้ำตกกิโลครึ่งนี่มึงนั่นแหละครับเข้าใจแล้วมั้ยเดินในก่อนนะครับแต่ลงไปสบายกิโลครึ่งนะครับกลับก็เอาเรื่องคือมันชันก็เราบอกแล้วในนะครับไปให้ถึงน้ำตกนะครับน้ำตกก็ประมาณนี้แล้วก็เล่นได้มันมีแอ่งเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าใหญ่เราไม่ได้เอาสายเพราะว่ามือของมีคนกระโดดเล่นน้ำมือมีบอกแล้วแต่ตอนนี้เราสามทุ่มครึ่งหยุดกิจกรรมทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งเราต้องเริ่มเดินตีสามครึ่งสามกิโลย่อสามหนึ่งกิโลย่อสี่ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้อีกอันหนึ่งสำคัญที่สุดคือตรงนี้เราวดประกอบอาหารชนิดนะครับนักท่องเที่ยวต้องเตรียมสมุนไพรให้เยอะหน่อยต้มน้ำเราจะอนุโลมคือการอนุโลมหมายถึงคุณต้มน้ำเพื่อใส่มาม่าครับยกครับกาแฟได้แต่ไม่อนุญาตให้คุณเอาหม้อต้มน้ำเอามาม่าไปลงในหม้อโอเคค่ะเพราะว่ามันกระเด็นมันมดขึ้นหลายหลายอย่างเขาหรือใครเขาหัวใส่เขาแปลงเขาเอาหมูอะไรใส่มาม่าก็ใส่หมดมันมีอยู่มันก็เลยมีราคาที่เราลดลงประมาณนั้นต้มน้ำในกาแล้วก็ดีออกมาใส่มาม่าได้คุณมีมาม่าซอสคุณแกะใส่ด้วยได้ก็ต้มน้ำทีถึงไปถ้าหัวมันไม่นิ่มก็ปิดฝาไว้ซะหน่อยได้ค่ะก็ประมาณนั้นอันนี้ค่ะนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเหมือนมีทางเดินลงถ้าเกิดว่าตอนกลับเดินกลับทางนี้เดินได้ไหมเดินกลับได้แต่เราไม่แนะนำให้เอาสัมภาระไปด้วยแอดเวนเจอร์ทางธรรมชาติ1คือมุดบ้างปีนบ้างความเหนื่อยมันจะเหนื่อยกว่าทางนี้ไม่เหมาะกับการที่จะเอากระเป๋าไปด้วยมันจะหนักไป3เท่าบางทีไม้ขายมันล้มคุณต้องได้มุดแต่ถ้าเดินตัวเปล่าโอเคแต่ถ้าบางคนเขามีเวลาเยอะเขาเดินป่าบ่อยเขาไหวเขาค่อยๆไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาก็ไปได้แต่ว่าความเราก็ต้องบอกว่าความเหนื่อยของมันคือบ่อยแค่นั้นเองไปจ่ายค่ากางเต็นท์ก่อนนะครับคนละ30บาทต่อคืนที่นี่เพื่อนๆไม่ได้พกเงินสดมาก็สามารถโอนจ่ายได้นะครับถนนข้างหน้าที่ทำการอุทยานจะเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดลำปางลำพูนแค่ก้าวเดียวเราก็ได้เที่ยว2จังหวัดแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลมีพื้นที่ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนอำเภอห้างฉัดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับทางเดินขึ้นจะตัดขึ้นมาเจอถนนเป็นระยะนะครับตอนนี้เรามาถึงร้านค้าสวัสดิการแล้วนะครับตรงนี้เราลงไปหาอะไรกินดีกว่าอ
ตอนนี้เราเดินมาถึงทางเข้าทางเดินศึกษาธรรมชาติตรงนี้จะเป็นจุดเช็คนะครับในตอนขึ้นถ้าเราจะกลับทางน้ำตกต้องบอกเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะตรงนี้จะเก็บบัตรประจำตัวประชาชนเราไว้1คนหลังจากที่เราลงมาก็มาเอาคืนตรงจุดนี้นะครับถ้าคนไหนจะเดินกลับทางน้ำตกต้องบอกเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะขาลงมันจะไม่ผ่านจุดนี้นะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะครับคือย่อ1ถึงย่อ4ย่อยักษ์จุดย่อมาจากจุดยุทธศาสตร์นะครับตอนที่เรามาถึงย่อ2แล้วตอน11โมง43นาที11โมง43นาทีอยู่ที่ย่อ2แล้วมีห้องน้ำด้วยเราเดินมาจากย่อ2อีกไม่ไกลก็จะถึงทางขึ้นไปลานสนย่อ2เป็นลานกลางเต็นท์ที่เราจะขึ้นไปกางเต็นท์วันนี้นะครับตรงทางขึ้นจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยทางขึ้นไปลานสนค่อนข้างชันเลยทีเดียวนะครับเราต้องใช้กำลังขามากในการเดินตรงนี้เป็นเนินสุดท้ายแล้วก่อนจะถึงลานสนลานกลางเต็นท์ของเราเรี่ยวแรงของเราก็ลดถอยไปแล้วนะครับเพราะเราเดินมาหลายชั่วโมงแล้วข้างบนนี้อากาศค่อนข้างเย็นมีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเราหาทำเลกางเต็นท์ได้แล้ววันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับตรงที่มีที่ว่างก็กางได้เลยกางเต็นท์เสร็จพักผ่อนนิดหน่อยก็มาทำกับข้าวกินนะครับวันนี้เราจะต้มมาม่ากินการต้มมาม่าเราต้องต้มน้ำให้เดือดเทลงในถ้วยนะครับที่นี่ไม่อนุญาตให้เราเอาลงไปต้มในหม้อนะครับไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารนะครับตอนนี้คือลืมเอาไปใช้มาแล้วไม่มีอะไรจุดเอาแค่เกลือไม่ต้องสะพานตกในที่นี่ครับเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราเรากลับมาใช้ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปชมวิวที่ย.4ตอน3นะครับคืนนี้ต้องพักผ่อนเอาแรงก่อนนะครับเก็บแรงไว้เดินพรุ่งนี้เช้าต่อวันนี้เราต้องตื่นตั้งแต่3นะครับแล้วออกเดินทางไปย.4เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเราเดินทางออกจากที่พักประมาณ3ครึ่งตอนนี้ยังมืดอยู่นะครับเพื่อนๆทุกคนต้องเตรียมไฟฉายสำหรับส่องสว่างด้วยนะครับทางเดินไปย.4ยังมืดอยู่เราต้องเดินเขาขึ้นไปนะครับเตรียมน้ำดื่มและของกินไปด้วยเวลาหิวจะได้มีของกินนะครับตรงเนินวัดใจก่อนขึ้นย.4ทางจะชันมากนะครับเวลาเดินระวังด้วยระยะทางจากที่พักเดินไปชมวิวที่ย.4ประมาณ4กิโลเมตรนะครับเรามาถึงย.4เวลา 5:26 นาทีนะครับเดี๋ยวเรารอชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นกันไม่แน่ใจวันนี้จะได้เห็นหรือเปล่านะครับเพราะค่อนข้างมีหมอกเยอะวันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดมีหมอกเยอะเราเลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่เราก็จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของหมอกลอยคลุ้งไปทั่วลมเย็นๆพัดผ่านมากระทบใบหน้าหลังจากที่เราชื่นชมบรรยากาศได้เต็มที่แล้วเราก็เดินทางกลับที่พักนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บของเพื่อจะเดินทางกลับให้ทันรถไฟรอบบ่ายโมงครึ่งนะครับเราต้องเดินทางกลับแล้ววันนี้ตอนนี้เราเดินกลับมาถึงที่ย.3แล้วที่ย.3มีร้านกางเต็นท์ด้วยนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในไปติดตามชมกันได้เลยนะครับจากที่เรากินอาหารเช้าเสร็จเราก็เก็บของเตรียมตัวกลับนะครับวันนี้ขโมยดีเลยเอาขยะกลับบ้านด้วยนะครับเอาขยะไปทิ้งด้วยเอาลงไปทิ้งด้วยนะครับขยะของใครของมันเด้อตรงลานกลางเต็นท์ยอ2ก็จะมีห้องน้ำนะครับเดี๋ยวก่อนลงไปแล้วก็ห้องน้ำไม่เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะต้องเดินอีกไกลเลยวันนี้ในตอนกลับวันนี้เราจะเดินกลับทางน้ำตกนะครับจะได้แวะชมน้ำตกตาดเหมยด้วยทางเดินลงครับเดินลงทางน้ำตกตาดเหมยอันนี้ต้องไปดูกันนะครับทางนี้จะเป็นยังไงก็ที่บอกว่าทางนี้ก็ลำบากมากนะครับเดินอันนี้เราจะใช้เดินทางที่ไม่มีคนนิยมเรื่องทางนี้ไปเลยไปหาเส้นทางดูทางลงไปน้ำตกค่อนข้างชันนะครับเดินค่อนข้างลำบากเหมือนกันตอนนี้เราเดินมาถึงลำธารเดี๋ยวพักร้อนให้หายเหนื่อยก่อนล้างหน้าล้างตาแล้วค่อยเดินต่อนะครับเรายังไม่ถึงน้ำตกเราเดินตามทางมาเรื่อยๆจนเจอแยกทางลงไปน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศที่น้ำตกตาดเหมยกันตามมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูน้ำตกตาดเหมยกันน้ำตกจะอยู่ข้างล่างทางลงชันมากเลยนะครับตอนนี้ผมลงมาถึงน้ำตกตาดเหมยแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศน้ำตกตาดเหมยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับช่วงนี้น้ำตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราอยู่ชมบรรยากาศของน้ำตกตาดเหมยฟังเสียงน้ำตกตกลงมากระทบพื้นน้ำก็ทำให้เราหายเหนื่อยถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับต้องบอกว่าทางเดินทางน้ำตกทางเดินค่อนข้างชันต้องใช้แรงในการเดินทางเยอะพอสมควรใครที่จะมาเดินทางนี้ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะครับตอนนี้เหลืออีก1กิโลเราก็จะถึงที่สำคัญอุทยานแล้วนะครับตอนนี้11:42เราเริ่มเดินตั้งแต่9:00 น.นะครับมาทางน้ำตกทำกว่าทางนี้ได้สัมผัสการเดินป่าจริงๆนะครับเป็นการเดินป่าที่เดินป่าจริงๆในเดินตัดถนนเลยนะครับผมเดินเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาก็
่อนข้างพอสมควรนะครับสองตอนนี้เรามาถึงที่ทางการอุทยานแล้วยังไม่ถึงอีกเรื่องแล้วยิ่งยาวยิ่งยาวจะถึงแล้วเป็นคนเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับธนาวันยังไม่ถึงตรงนี้แล้วนะจะเลยไปเลยเพื่อจะให้ทันรถไฟตอนรอบบ่ายตอนนี้เรามาถึงที่ทำการอุทยานแล้วแล้วก็จะเข้าเขตลำพังกับลำพูนแล้วทำการเดี๋ยวจะให้โอกาสขึ้นบ้างมันคงจะเข้ารถไฟอย่างจะไปทางใดหรอตอนนี้เราลุ้นนะครับจะไปทันรถไฟตอนเที่ยวบ่ายโมงครึ่งหรือเปล่าลุ้นกันตอนนี้เที่ยงเที่ยง16นาที17แล้วกันเที่ยง17นาทีเที่ยง17นาทีเราต้องลงไปถึงก่อนไปที่สถานีรถไฟแล้วกลับเชียงใหม่เที่ยวบ่ายโมงครึ่งไปมองข่าวเข้าอาจจะจำบึ๊กจำบึ๊กกันลงไปบายสบายถ้าเมื่อกี้ไปแวะพักเจ้าหน้าที่นอนเย็นอยู่ส่วนหนึ่งดีน่ารักมากเลยอ่ะที่บ้านได้มีสีอย่างนี้จะอุ้มกลับบ้านแล้วตอนนี้เรามาถึงสถานีรถไฟขาแล้วนี่ยังไงเที่ยง45นาทีเรามาถึงที่สถานีรถไฟถึงการได้ที่เรียบร้อยแล้วไปที่สถานีรถไฟก่อนวันนี้ผมเก็บบรรยากาศด้วยคุณตาลมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตับสไตล์ผู้ชายมีรักยิ้มคนนี้ได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกับตับสไตล์ผู้ชายมีรักยิ้มคนนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ